โอเคก่อนหน้านี้นะคะเราเรียนเรื่องของกลยุทธ์ decrease and conquer เนาะคอนเซปต์ของมันก็คือพยายามจะแบ่งปัญหาเนาะปัญหานะคะทำงาน n ข้อมูลนะคะเราพยายามreduce ปัญหาหรือลดปัญหาให้เหลือ n ลบ1นะคะก็คือเอา n ออกมาเอา n ตัวที่เป็นคำตอบออกมาแล้วก็ไปทำที่เหลือคือ n ลบ1ทำต่อนะคะนี่คือ decrease and conquerแล้วนี้ก็คือเป็น decrease by 1ด้วยก็คือเป็นการที่มันลดปัญหาทีละ1นะคะลดคอนเซปต์ของปัญหาทีละ1ซึ่งมันก็ดูไม่ค่อย efficient หรือมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าโอเคคุณว่าในบรรดา3ตัวนะคะที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็น selection sort bubble sort แล้วก็ insertion sort ตัวไหนมีประสิทธิภาพที่สุดอะคะลองพิมพ์ตอบมาสิคะมีเรามีตัวแรกเนาะ insertion นะคะมี bubble เนาะแล้วก็ตัว selection แล้วคุณว่าตัวไหนมีประสิทธิภาพที่สุดเงียบเนาะselection หรือเปล่าครับเพราะมันไม่ต้องมานั่ง swap ทุกตัวครับ swap เขาเรียก swap ครับswap ครับส่วนใหญ่คนไทยเรียก swap เนาะแล้วก็ฝรั่งก็จะงงเรียก swap ครับเขาเรียกสลับเนาะ swap ถ้าเกิดถามกูกลับเนาะหรือเปล่าครับกูถามไปนะทีนี้สิ่งที่ต้องตอบก็คือเราจะต้องตอบเป็นลักษณะของที่เป็นประสิทธิภาพเชิง big O อย่างเงี้ยค่ะเช่นแต่ big O มันเท่ากันหมดเลยใช่มั้ย big O เป็น big O n กำลัง2ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมาเปรียบเทียบได้อย่างนึงก็คือคุณต้องเปรียบเทียบผ่านทางตัว cn นะคะใช่มั้ยตัวอาจจะเป็น number of comparison number of swap อะไรพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยในส่วนของ selection sort มันมีจำนวนครั้งในการ compare เท่าไหร่n คูณ n ลบ1ส่วน2ถูกไหมซึ่งเท่ากันกับของตัว bubble นะแต่ว่าก็ดีกว่าของตัว insertion sort ซึ่งเป็น n คูณ n ลบ1เฉยๆถูกไหมถ้าตอบในคำตอบตรงนี้ในคำตอบตรงนี้นะที่ครูพูดก็คือดูเหมือน selection sort จะดูดีกว่า bubble ดูดีน้อยกว่าเพราะมีการ swap เยอะมากและคำสั่ง swap คือคูณ3ถูกไหมแต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันโอเคครูแอบรู้คำตอบแล้วจริงๆอ่ะมันก็เรียงตามลำดับตามที่ครูสอนเลยค่ะ insertion sort bubble sort แล้วก็ selection sort แต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงอ่ะมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าวิธีการในการที่เราจะเปรียบเทียบหรือเวลาที่เราจะทำการบอกได้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนใช้วิธีอะไรดีเรียนมาละก็จับเวลาเลยถูกปะจับเวลาเลยง่ายที่สุดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันใช้โปรแกรมเดียวกันลองรันดูแล้วก็บอกได้แต่จริงๆอ่ะในความเป็นจริงคือถามว่าดีไหมดีนะนั้นจับเวลาเลยใน MathMeter มันจะมีตัวจับเวลาใส่ครอบตัวฟังก์ชันให้เลยสมมติว่าคุณจะรันฟังก์ชันนี้คุณก็ใส่ครอบบนล่างนะเป็นการจับเวลามันก็จะออกมาเป็นเวลาจับเวลาของตัวที่เป็นตัวนี้เลยจริงๆมันไม่ได้ครอบเวลาเนาะจริงๆมันเกี่ยวว่า time เนาะแล้วก็ใส่ชื่อฟังก์ชันตัวนั้นแล้วก็รันเลยมันก็จะออกมาเป็นเวลาของการรันได้เลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีและเป็นภาษาหนึ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นภาษา C คุณต้องมีการ time ตัวแรกแล้วก็รันโปรแกรมเนาะเป็นบน DOS บน executable แล้วก็ time อีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นผลลัพธ์หรือคุณจะต้องจับเวลาอยู่ในตัวโปรแกรมซึ่งก็ต้องใส่เข้าไปในโปรแกรมอีกทีนึงซึ่งก็จะยุ่งยากทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวแต่ครูจำโจทย์ไม่ใช่จีจำฟังก์ชันไม่ได้เดี๋ยวครูไปถาม TA คนก่อนกันว่าทำยังไงแล้วจับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือตอนนี้ถ้าเราจะบอกได้นะว่าไหนดีกว่ากันก็คือต้องบอกว่า selection sort กับ bubble sort เนี่ยเป็นอะไรที่ big O หรือว่า complexity ของมันเนี่ยเป็น computational
ฟังก์ชัน time ของมันเนี่ยคือมันเป็น cn เนี่ยมันคือเป็น n กำลัง n คูณ n ลบ1ส่วน2ซึ่งดีกว่า insertion sort ซึ่งเป็นเราคงต้องตอบได้แค่นี้เนาะคือคูณด้วย n คูณ n ลบ1แต่ครูยังมีข้อนั่นอยู่ว่า bubble sort มันสลับที่กันแบบเยอะมากจำนวนทางการสลับที่นะมันมีคูณ3ด้วยจำได้ไหมว่าพอมันคูณด้วยตัวแปรตัวหนึ่งไอ้ตัวที่เป็น constant ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีผลเหมือนกันเนาะซึ่งแตกต่างจาก insertion sort ครูว่าวิธีการที่จะรู้ให้ได้แน่ๆค่ะว่ามันเกิดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นงานของพวกคุณนะก็คือเปรียบเทียบทั้ง3ตัวนี่แหละว่ามันตัวไหนอ่ะในเชิง 7C เนาะที่ครูให้ไปอ่ะเดี๋ยวครูจะให้งานไปก็คือ 7C ก็คือคุณต้องเขียน compare แต่ละตัวให้ได้ในแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีการออกแบบการเปรียบเทียบไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจโอเคทำตามจากในตรงนี้ก็คืออาจจะแบบดึงมาว่ามันมี n คูณ n ลบ1หรือว่าเอาง่ายสุด big O เป็น n กำลัง2ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยเนาะแล้วจะมากหน่อยก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกัน n คูณ n ลบ1ส่วน2หรือ n คูณ n ลบ1หรือจะเปรียบเทียบว่าจำนวนนับอันนี้นับเท่านี้อันนี้เท่านี้หรือนับโอเปอเรชันเลยนะนับโอเปอเรชันจริงๆเลยนะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัว selection sort มันมีทั้งอะไรทั้ง assignment statementเดี๋ยวครูขอวงๆกันนะมีทั้ง assignment statement เนาะตรงนี้ใช่ไหมมีทั้ง swap ก็เป็น assignment statement 3อันเนาะแล้วก็มี comparison เนาะ comparison นะก็ต้องเปรียบเทียบเลยว่าไหนใช้มีทั้งหมดกี่ครั้งกี่อันอะไรเงี้ยนะคะก็นับไปหรืออย่างถ้าเป็นตัวที่เป็น bubble sort เนี่ยมันมี swap ตัวเดียวแต่ว่ามันเป็นการทำการ copy การassignment 3อันเนาะมันเป็นคูณ3ถูกไหมเป็น3คูณ assignment statement เนาะตัวนี้ก็ต้องดูว่ามันใช้เวลามากกว่าเท่าไหร่เนาะหรือถ้าเป็นตัวที่เป็นตัว insertion sort insertion sort มีอะไรบ้างมีหลายอันเลยเนาะถ้าเราสังเกตเห็นเนาะมี assignment มีตัวนี้ assignment ตัวนี้ assignment ตัวนี้มีหลายอันเลยมีตัวนี้ด้วยนะแล้วมีเปรียบเทียบด้วยนะเปรียบเทียบครูใส่เป็นสีน้ำเงินเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นเปรียบเทียบเพราะฉะนั้น insertion sort อ่ะจะค่อนข้างนั่นถ้าดูแล้ว insertion sort นี่น่าจะแย่สุดแล้วมา bubble แล้วก็มาที่ตัว selection sort นั่นคือเหตุผลว่าทำไมครูถึงเรียงเอาอัลกอริทึมมาเป็นแบบนี้นะโอเคทีนี้ไปที่ตัวต่อไปตัวที่จะเป็น strategy ต่อไปวันนี้เราจะเรียน strategy กันประมาณ2อัน2หรือ3อันอันแรกก็อาจจะเป็นง่ายๆจำได้ไหมที่เป็น my sort นะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่อง strategy ของ decrease and conquer อันที่สามก็จะเป็นอันนี้ก็คือ divide and conquer นะคะคอนเซปต์ของ divide and conquer ก็คือสมมุติว่าเรามีจำนวนทั้งหมด n instant นะคะเราจะแบ่งออกเป็นอย่างละครึ่งนะคะเป็น sub problem 1 sub problem 2เป็นอย่างละครึ่งจากนั้นก็คือทำการ solve solution ของตัวของครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกทำการreduce หรือลดปัญหาลงครึ่งหนึ่งนะคะมันก็ดูเหมือนมันจะเร็วขึ้นเนาะซึ่งจริงๆมันเร็วขึ้นจริงๆอะเพราะมันจะได้ผลของการทำที่เร็วขึ้นนะคะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องสำคัญก็คือเวลาเราได้ผลลัพธ์ของอันแรกออกมาแล้วปั๊บผลลัพธ์ของอันที่สองออกมาปั๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราต้อง combine หรือทำการรวมผลลัพธ์ซึ่งตรงเนี้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะเราต้องทำการเทรดออฟมันนะครูจะใช้คำว่าเทรดออฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเทรดออฟก็คือเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างเนาะเทรดออฟก็คุณต้องเลือกเอานะคะว่าจะเอาอะไรนะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมที่จะใช้ในการทำ divide and conquer ตัวนี้ก็คือมันจะมี2อันนะคะที่เหลือคือ merge sort กับselection sort นะคะนี่คือ merge sort algorithm นะคะเขาทำเป็นแบบนี้ปุ๊บก็มี animation ไม่ได้เลยทำผลลัพธ์ออกมาให้ดูเลยละกันสมมติว่าคุณมีลิสต์ตัวนี้นะคะมี8ตัวเนาะ8ตัว merge sort ก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือแบ่งครึ่งครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาเนาะก็คือ8 3 2 9มาอยู่ตรงนี้7 1 5 4ตรงนี้merge sort อันแรกก็คือทำการ divide เนาะ divide ก็คือการแบ่งครึ่งนะคะหาร2นะคะ
หาร2ง่ายๆเลยก็คือ8หาร2ก็เหลือ4มีอย่างละ4เนาะ and conquer พอเหลือเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นเลเวลที่เป็น1ตัวหมดเลยปุ๊บ and conquer ก็คือ conquer ก็คือการเอามารวมกัน merge กันกลับเข้ามานะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะคุยดูคร่าวๆแล้วกันตรงนี้ก็คือ divide แล้วก็ conquer ก็คือข้างล่างโอเคนะตอนนี้ก็จะแบ่งมาเรื่อยๆนะ8 3 2 9อย่างเงี้ยแบ่งจนถึงไหนแบ่งจนถึงว่ามันสามารถที่จะเปรียบเทียบแค่2ตัวได้แล้วก็ทำการเรียงลำดับกันอย่างเช่นตรงนี้ก็คือพอ8 3ปุ๊บเหลือ8 3แยกกันปุ๊บทีนี้8อยู่ทางซ้าย3อยู่ทางนี้เวลาคองเคอร์เอามารวมกันก็คือ3จะกลายเป็นมาอยู่ทางซ้ายละ8อยู่ทางนี้2กับ9อ่ะเหมือนเดิมไม่เป็นไรทีนี้ในการคอมไบน์2ตัว3 8ตรงเนี้ยตัวนี้คือสำคัญเนาะ3กับ8ตรงนี้กับ2กับ9ตรงเนี้ยมันจะทำการ merge กันยังไงภาษาอังกฤษเรียกว่า merge เนาะ merge กันยังไงวิธีการ merge ก็คือเหมือนคุณมี2แถวแล้วคุณต้องการจะ merge คนตัวสูงสมมติว่าแถว1มีการเรียงลำดับแล้วแถว2มีการเรียงลำดับแล้วเสร็จพวกคุณบอกอ่ะสมมติจะไปเข้าแถวรับปริญญาสมมติว่าปีนี้เปลี่ยนใหม่รับปริญญาตามส่วนสูงเพราะฉะนั้นครูก็บอกอ่ะถอยละทำยังไงละปกติรับปริญญาตามเกรดที่ได้ถูกไหมเออเสร็จอันนี้คือคนที่เป็นเกรดนิยมเนาะแต่ถ้าเป็นเกรดนิยมระดับหนึ่งก็รับก่อนใครมากสุดก็ใครได้เกรดเยอะสุดก็ก่อนแล้วก็เกรดนิยมระดับสองอะไรเงี้ยก็นั่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียงลำดับคุณก็ต้องเรียงลำดับไปอะไรเงี้ยทีนี้แต่พอถ้าไม่ใช่เกียรตินิยมก็เรียงลำดับตามน่าจะเป็นตามชื่อค่ะตามเลขที่ประจำตัวของตัวเองนะทีนี้เนี่ยพอเรามี3 8กับ2 9ตรงนี้มาเมิร์จกันทำยังไงใช้วิธีการเหมือนกับว่าเวลาเรามีแถว2แถวอะค่ะซึ่งเรียงลำดับคนสมมติว่าเราก็จะดูก่อน2คนแรก2คนแรกเนี่ยใคร3กับ2ใครนั่นกว่ากันใครน้อยกว่ากัน2น้อยกว่าเอา2มาแล้วก็เลื่อนอินเด็กซ์มาที่9ต่อไปก็เช็คอะไรคะ3กับ93กับ9ปุ๊บ3น้อยกว่าเอา3ลงมาอินเด็กซ์เลื่อนมา8เช็ค8กับ9 8กับ9 8น้อยกว่าใช่ไหมเอา8ลงมาเสร็จจบถ้าเสร็จจบตรงนี้ปุ๊บให้ copy ที่เหลือมาเพราะเอิญที่เหลือมันมี9ก็เลยใส่มานี่คือคอนเซ็ปต์ของการ conquer ค่ะการ merge เพราะฉะนั้นใน merge sort เนี่ยจะมี2ฟังก์ชันย่อยๆฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชัน divide ก็คือเป็นการแตกเป็นการแบ่งครึ่งนะฟังก์ชันที่2จะเป็นการ merge ฟังก์ชันที่ชื่อ merge เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ทีนี้พอเป็น2 3 8 9ปุ๊บไปเจอกับ1 4 5 7อีกอันนึงคุณก็ต้องทำการ merge เหมือนเดิมนะครับซึ่ง merge เนี่ยจริงๆแล้วมันมี big O เป็น N นะครับ merge ไม่ได้ยากอะไรเพราะไม่ได้เปรียบเทียบแล้วเอาเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ว่าทำการ merge กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีกี่ตัวมี N ตัวก็ merge กันเนาะจำนวนครั้งของการเมิร์จก็คือจำนวนเลเวลของการแบ่งนะฮะเป็นแบ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมิร์จซอร์สเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของมันนะอันนี้คืออัลกอริทึมในการทำเมิร์จซอร์สก็คืออะไรถ้า A มีมากกว่า1 element นะ n มากกว่า1นะก็ค่อยนั้นแต่ n เท่ากับ1เมื่อไหร่ปุ๊บจบการทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำเมิร์จซอร์สก็ง่ายๆก็คือ copy ครึ่งแรกนะคะจาก A เนี่ยไปใส่ไว้ทางด้านซ้าย L คือ left ก็คือซ้ายนะคะจากนั้นก็คือไป merge sort ที่เหลือคือ L จากนั้นก็คือ copy ตัวทางด้านขวานะเราใส่ไว้ใน right นะคะคือ R นะแล้วก็ไป merge sort ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการแบ่ง divide นะคะ and conquer ก็คือทำการ merge ที่เหลือนะคะ L กับ R เข้าด้วยกันใส่ไปในตัวใหม่คือ A แล้วก็ return A ก็คือผลลัพธ์นะคะอยู่ในนี่เป็น ascending order นะคะหรือ non decreasing orderทีนี้เนี่ยเวลาไปเขียนโปรแกรมอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะอันนั้นก็คือเป็นวิธีหนึ่งใช้ copy นะคะอันที่2ก็คืออันนี้ก็คือถ้าเป็นมากกว่า1นะก็คือแบ่งครึ่งหา m เนาะได้ l กับ r เนาะใช่ไหมเสร็จแล้วไปส่ง merge sort เนี่ยก็คือส่ง index ไปนะครับเนื่องจาก a เนี่ยเป็น array เนาะ array เหมือนเดิมอยู่แล้วนะ fix อยู่ที่1 static นะเราก็ทำการ merge คืออินเด็กซ์ตัวแรกที่ L นะกับสมมุติว่าเราจะ search มันอันนี้คือเป็น general merge sort นะก็คือ sort ตั้งแต่1ปกติเนี่ยส่งไป1ถึง N ถูกไหม
แต่ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีการหากึ่งกลางด้วยสมมติตอนแรกมี1ถึง m 1ถึง n นะครับทีนี้เนี่ยก็คือเราก็ใช้เป็น left กับ right อย่างนี้นะการที่เราใช้เป็น left กับ right แบบนี้ก็คือเป็นการเทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างนึงก็คือเราต้องการให้ตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเป็น variable คือเปลี่ยนแปลงได้นะครับปกติเป็น1ถึง n ถูกไหมแต่ระหว่างทางที่เรามีการหั่นครึ่งโดยคอนคำนึงถึงตัว m ที่เป็นตัวกลางตัวกลางที่เกิดจากเครื่องหมาย for นะฟังก์ชัน for l บวก r แล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย2ตัวนี้ก็คือจะได้อินเด็กซ์ตัวที่ครึ่งนึงเช่นถ้าสมมุติว่าเรามี8เนาะ1บวก8ได้9ส่วน2ได้4อย่างเงี้ยเนาะก็คือ for มันได้4กว่าๆนะ 4.5 ก็ได้ for เป็นนี้ถูกไหมถ้าเกิดเป็น7ถ้าเกิดเป็น8เมื่อกี้เป็น8นะถ้าเป็น7 1บวก7ได้8ส่วน2เป็น4เนาะใช่ป่ะ4ก็คือมาเอาตัวที่4 1 2 3 4อย่างเงี้ยเป็นต้น5 6 7นะคะก็จะเป็นตัวกลางเอาตัวกลางมาเพื่ออะไรเอาตัวกลางมาเพื่อเป็นตัวแบ่งแยกนะคะซอสตัวแรกก็คือตั้งแต่ที่ L ถึง M แล้วตัวต่อไปก็คือซอสต่อเมอร์ซอสก็คือแบ่งครึ่งคือ M ตัวต่อไปก็จะเป็นอินเด็กซ์ตั้งแต่อะเรย์ตั้งแต่ส่งอะเรย์ตั้งแต่ M บวก1ถึง R อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามี L กับ R ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเกิด variable ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม่ได้ฟิกซ์ว่าเป็น1ถึง n ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็คือมาเมิร์จได้ผลลัพธ์มาก็คือเอา l lm r มาส่งเป็นอินเด็กซ์นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมเนาะดูง่ายนะคะเมิร์จซอร์สแต่เวลาไปเขียนโปรแกรมมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะคะครูว่าต้องใช้เทคนิคเลยแหละจริงๆนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวโปรแกรมก่อนดีกว่านะอันนี้เป็นตัวรายละเอียดของ merge sort นะคะ merge sort แบบนี้เนาะเราแบ่งครึ่งเราไม่ยากเนอะเราแบ่งเสร็จปุ๊บเราโยนเข้า recursive function อันนี้เป็น recursive function เราโยนเข้า recursive function แล้วมันก็จะแบ่งจนกระทั่งสุดท้ายมันเหลือแค่ element เดียวจากนั้นมันค่อย merge กลับนะคะตัวนี้เป็น recursive ไม่ต้องสนใจยังไม่ต้องสนใจว่ามันจะส่งไปยังไงก็คือส่งไปก่อนหั่นไปเรื่อยๆแต่ตอน merge เนี่ยสำคัญเวลา merge ก็คือสมมติว่าคุณได้มาเป็น i กับ j แบบนี้ใช่ไหมก็คล้ายๆกับที่ครูบอกเมื่อกี้คือ i กับ j แบบนี้นี่คืออัลกอริทึม merge นะจะดูซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ก็คือตามนี้เลยก็คือเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครูไม่ได้ไปไล่ตัวโปรแกรมเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยเราไปลองเขียนโปรแกรมดูนะคะเราก็จะได้ไล่ตัวโค้ดตัวนี้เองนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการ merge ก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือเราให้ index ตอนแรก i เท่ากับ0 j เท่ากับ0ก่อนนะ k ก็เท่ากับ0 k คือผลลัพธ์นะทีนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบ2กับ1 2กับ1อ่ะ1น้อยกว่าปุ๊บเอา1มาใส่ไว้ตรงนี้เสร็จจากนั้นเลือก index j ไป1ก็กลายเป็นมาชี้ที่4ละจากนั้นเช็ค2ก่อน2กับ4อันไหนมากกว่ากัน2น้อยกว่าถูกมั้ยเอา2มาใส่ไปนี้เสร็จแล้วก็เลื่อน index i ไปเป็น1ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือ3เช็คกับ4เนาะได้3มาตรงนี้ k ตรงนี้เป็น2ละนะทีนี้ก็เลื่อน index มาเป็นตรงนี้ก็มาเป็นตรงนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบ list นะคะก็คือจะได้ผลลัพธ์คำถามก็คือในการทำงานแบบนี้ค่ะเรามีการ big O เป็นเท่าไหร่ไหนตอบมาให้ครูชื่นใจสิในการทำเมิร์ซอร์ส Big O เป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี้ครูแอบบอกไปแล้วนิดนึงนะบิโอเอ็นถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนัชชาชื่อเดียวกันเลยนะเรา Big O N ถูกต้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันก็แค่เลื่อนไป n ครั้งนึงมันดูเหมือนมันซับซ้อนนะดูเหมือนเป็น n กำลัง2ไงไม่รู้นะแต่ big O มันแค่ n เฉยๆมันเปรียบเทียบ2 list ด้วยกันแต่ว่ามันวิ่งไปครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น big O ก็คือเป็น n นะจะมาดูว่า big O เป็น n ตรงไหนก็มาดูตรงนี้เลยก็ได้นะคะเห็นมั้ย while loop เนาะเป็นอย่างงี้ big O n เนาะตอนนี้ก็วิ่ง a กับวิ่ง b เนาะก็เช็คกัน
B คือตัวไม่ใช่วิ่ง A อย่างเดียวทั้งคู่แหละแล้วเปรียบเทียบกันซ้ายขวาตัวไหนเนี่ยสีเขียวกับสีม่วงเนาะอันนี้คือเปรียบเทียบสีเขียวกับสีม่วงเนาะว่าตัวที่มันอินเด็กซ์ที่มันกำลังชี้อยู่เนี่ยตัวที่ชี้อยู่ทั้งสีเขียวและสีม่วงตัวปัจจุบันที่ชี้อยู่ทั้งสีเขียวสีม่วงเนาะตัวไหนน้อยกว่าถ้าตัวไหนน้อยกว่าก็เอาไปลงเนาะตัวไหนน้อยกว่าถูกไหมตัวไหนน้อยกว่าก็เอาไปลงใน B ถูกไหมเอาไปลงใน B เลยเนาะถ้า A I J A L I น้อยกว่าก็ลงใน B แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเอาอีกตัวหนึ่งมาลงเห็นไหมแล้วก็เลื่อน index เลื่อน index i บวกบวก j บวกบวกแต่ทั้งคู่เนี่ยยังไงก็คือเลื่อน index แล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยทุกคู่ก็เลื่อนตัว k นะครับเอาพาร์ทเนี่ยคือพาร์ทของการเปรียบเทียบอย่างเมื่อกี้นี่แหละเป็นการอุ๊ยเป็นการ copy ลง array คำตอบเนาะก็คือ array คำตอบคือ array b นะโอเคทีนี้4บรรทัดที่เหลือตัวนี้คืออะไรเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วสี่บรรทัดที่เหลือนี่คือกรณีที่สมมติว่าลิสต์แรกมันจบก่อนลิสต์แรกมันจบก่อนเนาะ i เท่ากับ n 1ปุ๊บเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบ while loop ข้างบนละเราก็มา copy ตัว j ที่เหลือเลยเห็นไหมเป็นตัว j ใช่ไหมลง b แต่ถ้าตัว j หมดก่อนก็ copy ตัว i เห็นไหมลง b นั่นเองเราใช้ b เป็นตัว temporary variable เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือ copy ลงคำตอบที่เป็น array a นะก็จะได้เป็นคำตอบนะคะเนาะโอเคเมิร์จซอร์ตแล้วทีนี้เนี่ยมาดูประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเมิร์จซอร์ตนะคะปกติแล้วเนี่ยเมิร์จซอร์ตเนี่ย basic comparison ของมัน basic operation ของมันเนี่ยก็คืออันแรกก็คือ1คือแยก2 listเป็น2เป็น2ส่วนนะส่วนละครึ่งนึงจากนั้นก็คือส่งไปซ้อนเลยไม่สนใจคือการทำ recursive algorithm คือฉันไม่สนใจว่ามันทำไงแบ่งครึ่งเสร็จแล้วมีหน้าที่ส่งไปซ้อนจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันนะจากนั้นค่อย merge นะ merge ตรงนี้ก็คือ big O n ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบเนี่ยของ list นะคะโดยใช้ merge ซ้อนตัวนี้มี list ทั้งหมด n ตัวเนี่ยkey comparison หรือจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบเท่าไหร่เนาะโดย merge sort นะคะมันจะต้องเปรียบเทียบกันเนาะสิ่งที่เป็น key เขาถึงเขาใช้คำว่า key comparison นะคะเข้าใจคำว่า key comparison ไหมคือการเปรียบเทียบหลักเนาะเราเชื่อมั่นอยู่แล้วล่ะค่ะว่าความช้าในการทำงานของการ sort เนี่ยอยู่ที่การเปรียบเทียบเลยเพราะส่วนใหญ่มันคือการเปรียบเทียบถูกไหมคะครูพูดถูกไหมนะครูพูดถูกไหมนะการเปรียบเทียบนะคะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นฟีเจอร์สำคัญเลยในการที่จะซอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องหาได้ว่าตัวไหนคือเปรียบเทียบหลักคืออะไรหลักก็คือตัวที่มันสำคัญนะก็คือในอัลกอริทึมมันก็จะมีแหละนะเปรียบเทียบอ่ะมันเดี๋ยวคุณก็ต้องไปนั่นดูทีนี้เนี่ยในการเปรียบเทียบนะถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้วิธีการทำหาความเขาเรียกว่านะหาประสิทธิภาพการทำงานของเมิร์จซอร์ตถ้า n เป็น1ไม่ต้องทำอะไรเลย n เป็น1ก็คือจบนะครับก็คือเป็น0นะ cn คือ key comparison นะแต่ถ้า n มันมากกว่า1สิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องแบ่งครึ่งเป็น n ส่วน2ถูกไหม n ส่วน2นะแบ่งข้างละครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็คือมันก็คือค่าเท่ากับ c ของเมิร์จซอร์ตนั่นแหละคือ cn ของเมิร์จซอร์ตนะแต่ว่าทำแค่ครึ่งเดียวก็คือ n ส่วน2แต่เนื่องจาก
มีทั้ง left ทั้ง right ถูกไหมทำสองข้างก็เลยต้องคูณ2นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือคุณเลยต้องเป็นตัวแรกพจน์แรกก็เลยเป็น c 2c n ส่วน2ตรงนี้ทันไหมอีกทีนึงนะปกติเนี่ยคือเวลาการรันเมิร์ซอสสมมติว่าครูให้เท่ากับ c เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำเมิร์ซอสคุณต้องแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งแรกก็คือเป็น n ส่วน2ฝั่งที่2ก็คือ n ส่วน2ครูไม่สนใจหรอกนะว่ามันไปทำงานเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมันจะรีเคอร์ซีฟเข้ามาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันก็กลายเป็น 2cn ส่วน2นั่นเองคือพจน์แรกการหลังก็คือเป็น c ของการ merge n ตัวนะก็ไม่ว่ากันก็เดี๋ยวค่อยไปนับกันที่หลังว่าใช้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประสิทธิภาพในการทำงานมันแล้วทีนี้เราจะคำนวณหาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะการคำนวณหาอันนี้ก็คืออ่ะในส่วนแรกนะคะเขาบอกว่าในการที่เราสปริตมันทีละครึ่งเนี่ยวิธีการทำงานหรือจำนวนครั้งในการทำงานเนื่องจากมันสปริตทีละครึ่งการทำงานของมันก็คือเป็นล็อก n ฐาน2เนาะแต่ว่า in each pass of merging ในการ merge ทุกครั้งนะคะมันจะมีทั้งหมด n ลบ1 comparisonเนาะพอมันมีทั้งหมด a ลบ1 comparison ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดย complexity ของเฉพาะตัว merge sort ของมันเนี่ยมันเลยมี big O เป็น n คูณ log n ฐาน2นะครับจริงๆแล้วนะคะที่บอกว่า n log n a log n อันนี้จริงๆแล้วมันต้องมีแอบมีฐาน2นิดนึงเนาะการที่มีฐาน2คือการ split ทีละครึ่ง split ทีละครึ่งเอ๊ะแล้วถ้ากูอยากให้มันเร็วกว่านี้เราใช้เมิร์จซอร์ทกูทำยังไงดีกูคิดเล่นๆนะกูอยากให้ได้ n log n ฐาน3กูทำยังไง log n ฐาน3น้อยกว่า log n ฐาน2ถูกปะสมมติเป็นพันล็อก n ฐาน3ตัวนี้ก็คือ10 n เป็นพันล็อก n ฐาน2จะเป็นประมาณ9เนาะเอ๊ะใช่ไหมสองกำลัง10เป็น1024ถูกไหมอ้าวดูไม่แตกต่างกันซะงั้นครูกำลังจะแบบว่าแกล้งพวกคุณนะจะถามว่าล็อก n ฐาน3ทำยังไงก็เป็นไปได้ไหมถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ไปเมิร์จไปซอส3อันเลยมันจะเร็วขึ้นไหมคำตอบคือ complexity มันก็ประมาณล็อก n ฐาน n เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะเร็วขึ้นนิดนึงทำไมมันกลายเป็นมันใกล้เคียงกันเนาะล็อกพันฐาน3กับล็อกพันฐาน2ทำไมมันใกล้เคียงกันอ่ะ10กำลัง3ไม่ใช่ละกูคำนวณผิดไหมเนี่ยใครช่วยกูหน่อยกูลืมล็อกไปแล้วล็อกสมมุติมีพันเอลิเมนต์ล็อกฐานอะไรก็ตามจะเหมือนมีค่าคงที่คูณเฉยๆครับบึ้งเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างใช่ไหม
โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่าไปแบ่ง3เลยนะกำลังจะบอกแบ่ง3แล้วมันก็จะทำให้มันมีการคำนวณเยอะขึ้นนั่นแหละแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ตัว Big O มันก็ไม่แตกต่างในแง่ของ complexity นะที่เป็น n log n นะคะทีนี้ตัวนี้ merge sort เรารู้แล้วว่าเป็น n log n เนาะทีนี้เนี่ยตัวที่เป็น merge มี merge ด้วยทีนี้จะมานับจำนวน operation กันเมื่อกี้นี้ถ้าเราเห็นนะคะก็คือสูตรของตรงนี้ก็คือ cn เนี่ยมันเท่ากับ 2cn ส่วน2กับ c merge ถูกไหมทีนี้ worst case ตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ n log n ฐาน2ถูกไหมแล้วก็ตัวที่เป็น c merge เนี่ยก็คือ n ลบ1ครั้งก็คือลบด้วย n บวก1เพราะฉะนั้นฟังก์ชันจริงๆของ worst case ของการทำ merge sort ก็คืออันนี้ซึ่งมันก็เลยประมาณว่าคืออยู่ในเซตของตัวนี้ก็คือ big zeta n log n ฐาน2นะคะการ merge sort ก็คือเป็น n log n ฐาน2ในส่วนของการ merge มันเป็น n เนาะซึ่ง n มันน้อยกว่า n log n อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาโฟกัสที่ตัวนี้นะคะทีนี้คำถามว่าแล้วมีจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบเท่าไหร่เนาะของการของในส่วนของ worst case ในการทำในลิสต์ที่มีไซส์ n รอบแรกเปรียบเทียบ2รอบที่2เปรียบเทียบ4อาจจะต้องไปนับเอานับมือหรือเขียนโปรแกรมเขานะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปลองดูอีกทีแล้วกันนะคะว่าจะทำยังไงนะอันนี้ถามเป็นคำถามนะครับเดี๋ยวเราไปทำในแอคทิวิตี้นะคะก็ทีนี้เนี่ยเราจะมีคำถามสงสัยว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำไมครูถึงได้เป็นคำตอบของ C worst case ตรงเนี้ยว่ามันเป็น n log n ฐาน2เนาะเนาะครูใช้คอนเซปต์ของ master theorem อะค่ะจริงๆแล้วในการเช็ค worst case ของ number of comparison of merge sort เนี่ยก็คือเราใช้สูตรจากตรงนี้นะแล้วก็ solve backward substitution ได้จำได้ไหมคราวที่แล้วเราจะมี backward substitution ก็คือค่อยบวกค่อยๆแตกมันแล้วก็บวกซ้อนกันไปถ้าจำได้เนาะคราวที่แล้วลองกลับไปดูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีสูตรของมันนะเราเรียกเป็นสูตร master theorem เนาะเอามาดูว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นสูตรของมันก็คืออยู่ในรูปของ master theorem นะคะถ้าเราเขียนฟังก์ชัน tn นะอยู่ในรูปของ a tn แล้วก็หารด้วยตัว b นะคะหารด้วยตัว b แล้วก็บวกด้วยฟังก์ชัน n อีกตัวนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเช็คก็คือโดยที่ฟังก์ชัน n เนี่ยอยู่ในรูปของ n ยกกำลัง d นะโดย d เป็น positive number นะสูตรนี้เป็นสูตร master theorem สามารถหา complexity เมื่อมันเราเห็นมันอยู่ในสูตรนี้นะในเมื่อกี้เนี้ยก็คือสูตร worst case มันเป็นอะไรอะคะ c เท่ากับ cn เท่ากับ 2cn ส่วน2แล้วก็บวกด้วย n ลบ1ถูกไหม a เป็นเท่าไหร่คะนี้ a เป็น2 b เป็น2เหมือนกันแล้ว d คืออะไรคะn กำลัง d d ก็เป็น n กำลัง1เนาะ d ก็เป็น1เข้ากับสูตรไหนเอ่ย b ก็คือ2กำลัง d คือ1 a เป็น2 2เท่ากับ b กำลัง d 2เท่ากับ b กำลัง d นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในรูปของคำตอบก็คือตัวนี้n กำลัง1 log n นะคะ big O ของ merge sort ก็เลยเป็น big O n กำลัง1 log n นะก็คือ n log n เมื่อกี้เนี้ยนะวิธีการหาตัวว่ามันเป็น big O เป็นอะไรนะคะโดยใช้ master theorem ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะว่า master theorem เราโอเคข้อแรก
TN เป็นเท่าไหร่คะลองดูซิช่วยกันตอบเช็ค A A คืออะไร A คือ4 B B คือ B คือ2เนอะ2กำลัง N ยกกำลัง1มากกว่าตอบอะไรตอบอันล่างใช่ไหม Big O N ยกกำลังล็อก4ฐาน B 2เท่ากับ big o n กำลัง2ป่ะล็อก4ฐาน2คือ2ป่ะครับใช่ไหมเหลือ2ข้อลองทำอีก2ข้อทีช่วยคุณหน่อยเดี๋ยวคุณลงไปเอาน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมานะได้คำตอบไหมเอ่ยอันที่สองเป็นอะไรคะสี่ใช่ไหมใครช่วยตอบหน่อยสิสองกำลังสองก็จะกลายเป็น big O มันเท่ากับถูกปะ n กำลังหนึ่งปะ n กำลังสอง d เป็นสอง n กำลังสองล็อก ncopy เลยแล้วก็อันที่3คืออะไร4ใช่ไหมกับ2กำลัง3อันนี้มันน้อยกว่าก็เลยกลายเป็น big
ON กำลัง3เก่งมากได้คำตอบแบบนี้ป่ะคะได้คำตอบแบบนี้กันทุกคนเนาะใช่ไหมอุ๊ยทำไมพิมพ์ยกกำลัง2มาได้ด้วยล่ะโชว์เหนือกันใหญ่เลยอ่ะอันสุดท้ายเนี่ยทำยังไงเนี่ยสงสัยต้องไปพิมพ์ในเวิร์ดมาแน่ๆเลยแล้วก็ copy มาใช่ไหม window บวกอ๋อโอเคอันนั้นถูกแล้ว window บวกโอเคเพราะฉะนั้น master theorem ทุกคนทำเป็นนะคะโอเคไหม master theorem สำคัญนะตัวนี้ใช้ในการหา efficiency นะคะหาประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมนะคะตัวนี้ต้องจำให้ได้นะแต่ปกติเวลามีข้อสอบก็ไม่เคยต้องจำครูก็จะให้ในเปเปอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยดีไหมหรือไม่เอาถ้าสอบจะเอาสูตรไปด้วยไหมเอาครับเอาครับเอาโอ้โหเปิดไมค์กันทีเดียวมีคำตอบให้ยังตอบไม่ถูกเลยครับอะไรนะมีคำตอบให้ด้วยยังตอบไม่ถูกเลยครับแม้ขนาดนั้นครูว่าวิชาครูง่ายกว่าอินทิเกรตอีกนะโอเคมาอีกแล้ว in class สงสัยวันนี้เราคงจะได้ถึงประมาณตรงนี้เนาะจบแค่ merge sort เดี๋ยวเรามีเวลาเหลืออีกนิดนึงก็ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้ทำตัวลองทำ merge ดูเขียนโปรแกรมลอง merge ดูซิว่าในชั่วโมงนึงในครึ่งชั่วโมงนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่เนาะก็ก่อนที่จะไป break out room อีกทีนึงก็พิมพ์5แล้วกันนะคะเลข5นะคะครูเช็ค class attendance นะคะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะ86 85คนเนาะหายไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อนะจากเลข5นะคะใครไม่พิมพ์เลข5นะอยู่มาทั้งตลอดมีบางคนส่งมาเป็น direct message ด้วยนะคะไม่ได้เนอะสิวะกอนส่งมาเป็น direct message ส่งมาด้วยนะครับเป็นรวมกันในห้องอ่ะโอเคได้แล้วนะคะทุกคนอยู่